สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ ซึ่งเราพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับว่าหน้าที่หลักๆของท่านเนี่ยก็คือการเข้าร่วมประชุมสภานะครับทีนี้มีข้อที่ควรระมัดระวังนะครับที่อยากจะนํามาย้ําเตือนอการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุมสภานะครับว่าเราจะต้องระมัดระวังกรณีดังนี้นะครับเช่นกรณีที่ท่านสมาชิกสภาเนี่ยไม่ได้ลงชื่อ เป็นผู้ไม่ได้ลงชื่อว่ามาร่วมประชุมแต่เข้าไปนั่งประชุมกับผู้ที่มาลงชื่อว่ามาประชุมแต่ไม่ได้เข้าไปนั่งประชุมเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับก็คือกรณีที่สมาชิกสภาอบอตอผู้ใดนะครับไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมไว้นะครับแต่ว่าท่านเนี่ยได้เข้าไปร่วมนั่งประชุม นะครับไปนั่งประชุมปรึกษาหารือในข้อราชการของที่ประชุมสภาตรงนี้ตามกฎหมายเขาให้ถือว่าท่านมาประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ไม่ได้ลงชื่อนะครับแต่ว่าอ,า,อาจจะด้วยการลืมหรือว่ารีบแล้วเข้าไปนั่งประชุมแต่ลืมลงชื่อหรือว่ายัางไม่ได้ลงชื่อเนี่ยถือว่าท่านมาร่วมประชุมสภานะครับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยกรณีที่ท่านสมาชิกมาลงชื่อนะครับมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม แล้วปรากฏว่าท่านไม่ได้เข้าไปนั่งประชุมจริงๆนะครับตรงนี้ถือว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสภาในครั้งนั้นให้ถือว่าท่านขาดประชุมสภาในครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะครับควรจะลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับลงชื่อแล้วไม่ร่วมประชุมหายไปจากที่ประชุมถือว่าขาดประชุมนะครับและถ้าขาดประชุมครบ3ครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็มีสิทธิ์พ้นจากตําแหน่งนะครับ